สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนแมงปอชนทิชาหลังอำลาวงการอยู่พอเพียงกับสามีใหม่เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งนักร้องลูกทุ่งที่มีชื่อเสียงที่ใครหลายคนชื่นชอบนั่นคือแมงปอชนทิชาทองแดงปัจจุบันอายุ39ปีชื่อเดิมชนทิชาสังเง่ยมลักเกิดเมื่อวันที่12พฤษภาคม2526 แมงปอมีผลงานเพลงที่เป็นที่รู้จักจำนวนมากอาทิตามหาสมชายถารักแมงปอล้อรักสาวสิบหกนางสาวแนนซี่จอนนี่ที่รักนักรบนิรนามหนูอยากโดนอุ้มเป็นต้นทั้งนี้หลังจากที่ไม่เห็นหน้าเธอในวงการบันเทิงนัก แท้จริงแล้วเธอใช้ชีวิตเรียบง่ายกับสามีใหม่และบุตรโดยในวันนี้เราจะพาไปส่องบ้านของแมงปอชนทิชานักร้องลูกทุ่งชื่อดังสังกัดอาสยามที่อำเภอพนัทนิคมจังหวัดชนบุรีซึ่งเป็นบ้านไม้เรือนไทยเน้นความเรียบง่ายเป็นหลักและบรรยากาศรอบๆบ,บ้านที่เต็มไปด้วยธรรมชาติมีความน่าอยู่สุดๆ ตางนี้เธอเองได้มีโอกาสออกมาอัปเดตชีวิตพร้อมโต้ข่าวคนมองตกอับว่าไม่ค่ะปอมีความสุขมากปอคิดว่ามันอยู่ที่เราจะคิดยังไงคือเมื่อก่อนนี้ปอหาตังง่ายมาตอนนี้เราโฟกัสที่ลูกค่ะเก็บตังให้ลูกดีกว่าคนที่มองเราแบบนี้ก็ไม่มีนะคะเพราะคนทุกวันนี้มองอะไรเข้าใจขึ้นต้องขอบคุณโซเชียลที่มีหลายหคนเข้ามาเยอะแยะเต็มไปหมด ถ้ามีคนตั้งประเด็นขึ้นมาก็จะมีแฟนคลับมาเถียงให้เยอะแยะค่ะทั้งยังเปิดใจเรื่องอดีตสามีที่เธอนั้นแยกทางแล้วด้วยเหตุผลเรื่องตังที่เธอเองถูกอีกฝ่ายเอาไปกว่า10ล้านโดยเธอเล่าว,ว่าด้วยความที่ปอไว้ใจนะคะให้เขาดูแลปอทั้งหมดปอซื้อบ้านตั้งแต่อายุ16เขาบอกว่าเรายังเด็กเป็นชื่อตัวเองไม่ได้หรอกไม่สามารถซื้อเป็นชื่อปอได้ใส่ชื่อเขาทั้งบ้านทั้งรถเป็นชื่อเขาหมดเวลาที่ไปงานไม่ว่าจะขายได้กี่ล้านตลับ ป่ไม่ได้ส่วนแบ่งนะคะแต่จะได้ค่างานโชว์แต่ละคืนแต่ละคืนเท่านั้นเองเขาไม่ได้จ่ายมาทุกครั้งก็ทบมาเรื่อยๆและด้วยความที่เขาเป็นแฟนเราก็ไว้ใจค่ะมีคนถามว่าอยากจะอำลาวงการเพราะตกอับหรือเปล่าจริงๆไม่ใช่ค่ะถ้าเราอยากจะอำลาวงการจริงๆเราเคยมีความคิดนี้มาตั้งแต่ตอนที่ตังหาย10ล้านแล้วเพราะเรามีความรู้สึกว่ากลัวคนขนาดคนใกล้ตัวยังทําขนาดนี้แล้วเราไม่มีใครเลยตอนนี้ชีวิตโอเค แต่หลายๆคนอาจจะมองว่าตกต่ำหรือเปล่าแต่จริงๆมันอยู่ที่ความคิดเราว่าเป็นแบบไหนท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยสยามนิวส์ขอบคุณครับ